ไรน์เนเวนเกอร์ลาออกหลังปืนฟอร์มห่วยเปิดซีซั่นเอียนไรต์ตำนานหัวหอกอาร์เซนอลชี้ถ้าเป็นไปได้เขาคิดว่าอาร์เซนเวนเกอร์กุนซือเดอะกันเนอร์น่าจะลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ดีเพราะแม้ซีซั่นใหม่จะเล่นมาแค่3นัดแต่เขาไม่คิดว่าเวนเกอร์จะกระตุ้นนักเตะหรือพาทีมพลิกสถานการณ์ได้ไรตี้กล่าวกับ BBC Radio ไฟไลว่าเริ่มตรงไหนดีคือทุกอย่างที่ผิดพลาดมันย้อนกลับมาหาอาร์เซนเวนเกอร์เราเล่นไป3นัดและโดนวิจารณ์แล้วเมื่อคุณบอกว่าผมคิดว่าเขาควรลาออกไหมผมอยากให้เขาออกเพราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมไม่เชื่อว่าตอนนี้อาร์เซนเวนเกอร์จะกระตุ้นนักเตะได้แนวทางการเล่นของนักเตะในสนามหน้าที่ของเขาที่ต้องพลิกสถานการณ์เพื่อตัวเขาเองเราเล่น3นัดและมันกลายเป็นฝันร้ายแล้ว